ยะโฮบารูใต้สุดของมาเลเซียมีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างนะหรือเลโกแลนด์ที่ใกล้ไทยที่สุดบินแค่2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นนะฮะสวัสดีคนดีที่น่ารักของว่านชัยเนี่ยคนดูอาณาจักรเลโก้มันใหญ่น่าเที่ยวมากๆมองไปทางไหนก็เป็นคาแรคเตอร์เลโก้จนลายตาและเขามีที่พักด้วยนะครับเป็นโรงแรม5ดาวที่เป็นเลโก้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 ไปหมดเลยเด็กๆมากรี๊ดแตกนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยใหญ่จนแบ่งเป็น4โซนนะครับมีโซนที่พักใช่ไหมมีโซนที่เป็นสวนสนุกครับซึ่งข้างในนี้เนี่ยมีเครื่องเล่นที่เด็กๆชอบแล้วก็มีเครื่องเล่นหวาดเสียวให้ผู้ใหญ่พอได้กรี๊ดบ้างนะครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยรวมถึงเมืองจำลองเลโก้ครับโอ้โหอันนี้คืออลังการมากมีแลนด์มาร์คทั่วโลกนะครับรวมถึงมีไทยเราด้วยนะและช็อปที่ขายเลโก้รุ่นลิมิเต็ดต่างๆครับเพลินมากๆมีเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่นะครับมีทั้งสไลด์ดงสไลเดอร์แต่ที่สำคัญสระว่ายน้ำเขาเนี่ยโอ้โหยังกับทะเลเลโก้เนี่ยยังไม่หมดครับมีเป็นอควาเรียมด้วยจะเป็นยังไงถ้าเกิดใต้ทะเลนั้นนอกจากสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ยังมีคุณเลโก้นะครับอยู่ในนี้ด้วยและนอกจากเลโก้แลนด์นะครับมีถนนโบราณที่โคตรชิคฮิปสเตอร์เลยของกินอร่อยอร่อยคาเฟ่น่ารักน่ารักสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับรวมกันไว้ในที่นี้ความเจ๋งก็คือถนนนี้เนี่ยอีกไม่กี่เมตรนะครับก็คือสะพานข้ามไปสิงคโปร์แล้วยังไม่หมดมีสถาปัตยกรรมอันนี้ครับเขาเป็นศูนย์ราชการนะครับที่ทำออกมาสวยอย่างกับทัชมาฮาลเข้าฟรีด้วยจริงๆคลิปนี้ผมเดินทางมาตั้งแต่ปีนังกัวลาลัมเปอร์มาลากานะครับจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีความเป็นหูวัฒนธรรมสูงกับความเป็นมาเลเซียทรูลี่เอเชียเลยนะและ EP นี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ยะโฮบารูนะจ๊ะและการเดินทางมานะเราไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมและบินง่ายๆกับแอร์เอเชียมีบินตรงจากกรุงเทพดอนเมืองนะครับมาลงมาเลเซีย3สนามบินด้วยกันเหนือกลางใต้ปีนังกัวลาลัมเปอร์และยะโฮบารูโดยเฉพาะกัวลาลัมเปอร์ในแอร์เอเชียมีบินตรงจากดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตเลยนะคุณดูเพราะฉะนั้นมาเลเซียคิดถึงแอร์เอเชียและตอนนี้พร้อมแล้วเราไปเที่ยวยะโฮบารูกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไปอาสาพาไปลงด้วยนะครับมาคนดูยะโฮบารูอยู่ตรงไหนชื่อยะโฮบารูไม่ได้อยู่ในรูนะแต่อยู่ตรงนี้ดูจากแผนที่โลกแล้วเราจะเห็นว่าคุณยะโฮบารูเนี่ยเป็นดินแดนสุดท้ายที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทวีปเอเชียใช่ครับเพราะว่าประเทศที่เหลือข้างล่างเนี่ยล้วนแต่เป็นเกาะแยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่เนาะทั้งสิงคโปร์เองแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดของเมืองนี้ที่มีป้ายบอกเลยนะว่าใต้สุดของทวีปเอเชียเป็นเมืองที่น่าสนใจเลยครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของมาเลเซียนะผมอยู่ที่นี่มา 7-8 วันแล้วครับมาตั้งแต่เหนือสุดเลยอะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงใต้สุดนะครับใต้สุดยังไงก็ตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันคือยะโฮบารูนะครับส่วนฝั่งนู้นนะห่างกันแบบนิดเดียวเองอะคือประเทศสิงคโปร์นะยะโฮบารูนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของมาเลเซียเลยนะอันดับ1ก็คือกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมครับรัฐที่2ก็คือยะโฮบารูเนี่ยใหญ่มากมีคนอยู่ประมาณ2ล้านคนเลยนะลืมบอกถ้าเกิดใครมาเที่ยวยะโฮบารูหรือที่ไหนก็ได้ในมาเลเซียนะครับเที่ยวง่ายก็เพราะว่าเราเรียกแกร็บได้เลยเว้ยเฮ้ยไม่ต้องโหลดแอปใหม่นะครับใช้แกร็บที่เรามีในมือถือเนี่ยเรียกรถได้เลยแล้วก็ค่ารถเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับไทยเลยครับและตรงนี้นะใกล้ๆกันเลยครับมีถนนที่ชื่อว่าทานเฮียกหนีอ่านอย่างนี้ป่าวะ คือผมไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะครับอาจจะทานเฮียกหนีทานเฮียกหนี แต่ว่ามันน่ารักมากเลย เขาเรียกตรงนี้ว่าเป็น Heritage Culture Street นะครับถนนนี้โด่งดังมาตั้งแต่ยุค60แล้วนะครับยังเก็บอาคารบ้านเรือนแบบเดิมเอาไว้มีร้านดั้งเดิมที่เปิดมาตั้งแต่สมัยอากงอาม่ายังเปิดอยู่นะแล้วก็รวมถึงคาเฟ่ชิคๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าถ้าเกิดมายะโฮบารูเราก็ต้องมาแวะที่นี่นะหาของกินกระแทกลิ้นไก่คาเฟ่เยอะมากๆครับแต่ว่าวันที่มาเนี่ยมันฝนตกคนดูเสียดายมากถือว่าสวยไปอีกแบบละกันนะครับแถวนี้ก็จะมีสตรีทอาร์ตเนี่ยเรียงรายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตามซอกซอยเนี่ยมีหลายจุดที่ฮิปเลยนะและตึกนี้แหละครับที่เป็นอีกไฮไลท์เป็นตึกสไตล์ดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็ทาสีแดงสดอยู่คู่กับถนนนี้มาเกือบ100ปีแล้วครับเป็นตึกของร้านแมรี่บราวน์นะครับร้านไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดของมาเลเซียที่อร่อยโคตรครับอยู่มาเลมาเกือบ10วันเนี่ยผมกินร้านนี้ประมาณ2รอบไก่ยังกรอบน้ำจิ้มยังเด็ดแล้วแถวนี้ก็มีร้านสภากาแฟมากมายบางร้านคลาสสิกอยู่มาตั้งแต่รุ่นอากงบางร้านเปิดใหม่อย่างร้านนี้ชื่อว่าแปซิฟิกโกปีนะครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเขาเรียกกาแฟโบราณว่าโกปีเหมือนกันนะแล้วก็มีข้าวขายแล้วก็มีเบเกอรี่นะครับอุ้ยเราจะเห็นว่ามีทาร์ตไข่ได้เห็นไหมใช่ครับแถวนี้เนี่ยร้านทาร์ตไข่จะไปหมดเลยผมชอบร้านนี้ร้านนี้น่ารัก
ร้านสีฟ้าน่ารักเลยนะครับเขาชื่อว่าอะไรนะครับตาปูอ๋อตาปูเหรอครับมีค้อนไหมครับไม่มีไม่ได้ขายวัสดุก่อสร้างแต่ขายทาสไข่นั่นเองนะครับร้านน่ารักเลยนะเห็นไหมเขาเก่งแต่ว่าอยากหาร้านกาแฟกินครับเราก็จะเห็นว่ามันเยอะมากๆนะอย่างร้านนี้ก็น่ากินเขาขายซอโดครับเป็นขนมปังเนาะมีความเหมือนไปยุโรปเหมือนกันครับแล้วเขาก็เอาต้นไม้เนี่ยมาเลื้อยเต็มร้านเลยน่ารักผมขอเลือกร้านนี้แล้วกันนะครับร้าน Palace and Bagels ว้าวฮิปสเตอร์ร้านนี้เลือกเพราะว่ากินกาแฟมันโชยไปหน้าร้านเลยครับหอมมากร้านนี้เขาดังเรื่องเบเกิลส์นะครับแล้วก็มีเบเกอรี่ต่างๆมีครัวซองมีเค้กนะครับเออแล้วก็เมนูเครื่องดื่มมีเยอะเลยนะแต่ร้านน่ารักเลยนะครับเนี่ยเขามีเก้าอี้ตัดหูตั้งอยู่หน้าร้านเก้าอี้ตัดผมหรือเปล่าพอดีตอนเด็กเคยนั่งเก้าอี้แบบนี้ในบาร์เบอร์แล้วเขาตัดต้นหูผมครับอ๋อเลยเรียกว่าเก้าอี้ตัดหูเนาะและนี่ก็คือชั้น2ของเขานะครับเออเราจะเห็นว่ามีระเบียงมองไปข้างนอกด้วยแล้วก็กาแฟใช้ได้เลยนะผมสั่งมากับซอฟต์คุกกี้ชาเขียวนะครับถือว่ารสชาติดีเลยแหละถนนนี้ก็มาหาของกินได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าคนดูจ๋าเราจะนั่งรถไปประมาณ20นาทีนะครับคนดูมาก็เรียกแกร็บนะส่วนผมเนี่ยพอดีมาตั้งแต่ปีนังเที่ยวหลายเมืองก็เลยเช่ารถพร้อมคนขับและที่ตรงนี้ครับไม่ค่อยมีใครรีวิวเท่าไหร่แต่อยากให้มาให้ได้ร่ามันจะปร่าไปแล้วโอ้ยสวยอย่างกับพระราชวังโมร็อกโกคนดูอารมณ์แบบทัชมาฮาลเลยครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากเลโกแลนด์ด้วยนะเรียกว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คของเมืองนี้เลยที่ผมไม่เคยเห็นใครรีวิวมาก่อนนะครับเขาชื่อว่าโคตาอิสกันดาตรงนี้จริงๆเขาเหมือนเป็นศูนย์ราชการของเมืองนี้นะภายนอกที่ผมยืนอยู่เนี่ยเข้าได้ฟรีนะครับแต่ว่าภายในอาคารเนี่ยบางส่วนเข้าไม่ได้นะนอกจากใครจะเข้าไปสมัครงานนะครับอย่าลืมพกเรซูเม่มาด้วยอันนี้เราเล่น เขาจะรับหรือไม่รับนี่ก็อีกเรื่องนึงนะตรงนี้เป็นศูนย์ราชการก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่ที่เนี่ยก็นิยมมาถ่ายรูปเล่นมาถ่ายพรีเวดดิ้งมาถ่ายรูปรับปริญญาเนาะโคตาอิสกันดาเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะ320เอเคอร์ด้วยกันแล้วก็แบ่งออกเป็น3โซนโดยหน้าสุดเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นมัสยิดเนาะและถัดมาก็เหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆครับแต่ว่าโอ้โหภายในนะเนี่ยโอ้โหมันวังชัดๆเลยคนดูจ๋าและถัดมาก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่นะครับที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลางซู่โอ้โหยิ่งสูงเหมือนจะสอยนกพิราบเหมือนเป็นสวนสาธารณะของเมืองเลยครับและอาคารข้างหลังนี่ก็เหมือนจะเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่นะเราจะเห็นว่าวันที่มาเนี่ยคนน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วเป็นเวลาเลิกงานแต่ว่าภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยนะแล้วก็โซนข้างหลังนะครับเดินเข้ามาเยี่ยมชมได้เขามีเป็นสวนด้วยนะเป็น Flower Garden อยู่ข้างหลังถือว่าน่ารักเลยครับเปิด24ชั่วโมงค่าเข้าฟรีโคต้าอิสกันดานะและไม่ไกลกันเลยคนดูจ๋าผมเชื่อว่าถ้าคนดูคนไหนมีลูกนะคุณต้องเปิดคลิปนี้ดูพร้อมลูกแน่ๆเด็กๆครับกรี๊ดนะกรี๊ดเอ้ยเพราะอาจะบอกว่านี่คือเลโกแลนด์ที่ใกล้ไทยที่สุดและมันใหญ่มากป้ายเลโกแลนด์ที่ติดอยู่บนภูเขานั้นบ่งบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเข้าโซนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งวันนี้จะรีวิวให้ครบทุกโซนเลยครับเผื่อใครจะไปเที่ยวกันเราจะเริ่มจากโรงแรมก่อนเลยเขามีโรงแรม5ดาวที่เป็นของเลโก้แลนด์นั่นแหละครับอย่างอลังการเลยนะเข้ามาแค่ล็อบบี้โรงแรมนะครับรีเซพชันเนี่ยโอ้โหเป็นบ่อเลโก้ขนาดใหญ่ครับที่ถ้าเราพักที่นี่ตรงนี้เล่นฟรีทุกตรงนะครับซึ่งบ่อเลโก้ที่หน้าล็อบบี้นั้นมีเป็นปราสาทเลโก้และเรือโจรสลัดเลโก้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากๆต่อไม่จ้าเหมือนพี่เลยครับบ่อเลโก้ใหญ่ขนาดนี้เหมือนฝันเลยนะครับผมอยากจะกระโจนลงไปสำหรับเด็กๆแล้วนะครับเลโก้เนี่ยเป็นของเล่นชั้นเยี่ยมแต่สำหรับพ่อแม่เมื่อลูกๆเล่นแล้วไม่ยอมเก็บให้ดีทิ้งไว้ตามพื้นบ้านสิ่งนี้คือกับดักทางตรินทาเบตาดินก็ไม่หายเหยียบทีร้องไห้น้ำตาไหลที่เดียวเฉียวนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้นะครับทั้งเครื่องบินทั้งรูปภาพเป็นเลโก้หมดนะรวมถึงทั่วทุกมุมเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เลโก้อยู่ทุกแห่งเลยสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เลโก้แลนด์ครับอุ้ยขอบคุณครับทำไมหน้าเหลี่ยมๆนะครับอ๋อพอดีงวดนี้ลืมฉีดโบท็อกซ์ครับอะไรเนี่ยผมเป็นเลโก้อ๋ออ่ะตรงนี้เป็นคาเฟ่และห้องอาหารที่เราจะกินอาหารเช้ากันก็เป็นเลโก้ทั้งสิ้นนะไอเต็มไหมครับไอเต็มไหมครับอ๋อผมเป็นบริกรคอยให้บริการเก็บจานครับขนาดกล้วยและแตงโมที่ตกแต่งยังเป็นเลโก้เลยครับแล้วหน้าห้องอาหารนี่ก็มีบ่อเลโก้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเลโก้อันใหญ่ต่อเป็นบ้านได้เลยนะสุดยอดครับลายตาไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนนะน่ารักเลยครับมีเลโก้ตัวจิ๋วอยู่ข้างหลังด้วยเราจองเป็นห้องพรีเมียมนะครับที่นอนได้5คนเวลาใครมีลูกหลานมาราคาคืนละ792ริงกิตนะแล้วก็มีเป็นแบบดีลักซ์นอนได้2คนแล้วก็มีเป็นห้องสูทด้วยนะครับแล้วมีหลากหลายธีมเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันดีกว่า
และกิจกรรมที่เราทำกันนะครับเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์นะคือ dancing in the elevatorพอเป็นพิธีครับเดี๋ยวไปดูห้องนี่ครับขนาดโถงทางเดินนะทุกอย่างก็ทำจากเลโก้ครับนี่มีคาแรคเตอร์เลโก้อยู่ตามจุดต่างๆนะครับบนนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะแต่ว่าถ่ายให้ดูกันผ่านครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสวนน้ำกันอยู่แล้วเนี่ยขนาดคบเพลิงหน้าห้องนะครับยังทำจากเลโก้เลยคนดูจ๋าเข้ามาปุ๊บนี่เลโก้ที่เราใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กห้องแรกนะนี่คือสำหรับแบบเด็กๆใช่ไหมเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็มีลากออกมาตอนเด็กๆครับผมเคยมีเตียงแบบนี้นอนกับน้องนะครับก็จะแยกกันนอนชั้นบนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปครับนี่ทีมไพเรตก็คือทุกอย่างเป็นโจรสลัดทั้งหมดนะครับผมก็เขินตั้งแต่เดินเข้ามาปกติเขามากับครอบครัวหมดเลยนะพาลูกเด็กเล็กแดงมาเต็มไปหมดเลยเรามา3คนหนุ่มชะกันล้วนทำเหมือนพี่วากถึงขนาดยามเองยามขอตรวจกระเป๋าเลยคือห้องนี้นอนได้มีลูก2คนมีพี่เลี้ยง1คนมาก็นอนได้5คนเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เขาให้มานะครับก็คือเขามีกิมมิกเล็กๆเนาะก็คือคุณตู้อันนี้เนี่ยที่มีคุณลิงเป้าสมบัติอยู่นะครับห้ามใครมาเปิดตู้นี้เด็ดขาดนะครับซึ่งเขาก็จะให้อันนี้มานะเราจะต้องหาของนะครับในห้องนี้ครับเนี่ยเขาก็จะมีอะไรให้ใส่เป็นตัวเลขแต่ตัวเลขทั้งหมดนะครับมันจะเป็นรหัสเซฟพอเปิดออกมานะเอากลับบ้านได้อันนี้เลยก็เอากลับบ้านได้นะครับราคาห้องนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าเช็คตามแอปพลิเคชันต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะผมแนะนำว่าไหนๆมาแล้วอ่ะพักที่นี่เลยก็จะสะดวกสบายมากๆครับตื่นมาปุ๊บก็ไปเล่นเครื่องเล่นเล่นสวนน้ำได้เลยนะคุณลูกๆน่าจะชอบกันมากเลยนะจ๊ะออกมาจากโรงแรมนะครับเราก็จะเจอกับตรงที่ซื้อตั๋วเลยนะเขาแบ่งเป็น3โซนด้วยกันก็คือข้างหลังเราเนี่ยเป็นโซนสวนสนุกนะครับเป็นโซนธีมพาร์คแล้วก็จะมีซีไลฟ์นะครับเป็นอควาเรียมอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีเป็นสวนน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาแบ่งเป็น3โซนแหละและได้เวลาที่เราจะมาซื้อตั๋วสวัสดีครับซื้อตั๋วราคาเท่าไหร่ตั๋วนะคะเขามี3แบบค่ะมีเป็นธีมพาร์คมีเป็นอควาเรียมนะครับแล้วก็มีเป็นสวนน้ำใช่ไหมค่าเข้า1 day pass ธีมพาร์คอย่างเดียวใน249ริงกิตนะครับส่วนธีมพาร์คบวกอควาเรียมเนี่ย319ริงกิตแต่ว่าถ้าจะเข้า3โซนเลยเข้าสวนน้ำได้ด้วยเนี่ยก็399ริงกิตต่อวันนะผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดมาวันเดียวนะครับซื้อ3โซนไม่คุ้มเพราะว่ามันใหญ่เกินที่จะเที่ยวหมดซื้อแค่ตั๋วธีมพาร์คสวนสนุกอย่างเดียว249ริงกิตเนี่ยเที่ยวได้ทั้งวันแล้วนะครับแต่ว่าผมมาถ่ายรายการให้ดูก็เลยต้องซื้อ3โซนเลยและนี่คือทางเข้าของเราครับเราเจอเด็กสาวกำลังทำอะไรกับเด็กหนุ่มหมวกแดงทำอะไรครับช่วยดันก้นเขาอยู่ค่ะเขาปีนไม่ถึงค่ะแต่ท่าทางน้องเหมือนเอามือจิ้มตูดเพื่อนอยู่เลยนะครับเปล่าๆนะคะนี่คนดูพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับนี่แค่หน้าทางเข้านะครับตัวเลโก้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะนี่คุณมันลายคุณกระต่ายขับรถอย่าขับเร็วนะตำรวจจับนะฮะพี่เสือพัทป๊อปโอ้ยรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเลยครับ และนี่คนดูผมชอบมากหน้าห้องน้ำครับเป็นคุณลุงถือชักโครก ทำฉากเลโก้ด้วยนะอยากเห็นหน้าคนออกแบบเลยครับน่ารักและสิ่งแรกที่เราจะวิ่งเข้าไปก่อนก็คือช็อปมันช่างลอดตาลอดใจเหลือเกินมาถึงเลโก้แลนด์นะยังไงก็ต้องซื้อของกลับไปครับอย่างแรกที่ผมชอบมากๆนะนี่เฮ้ยเขาเป็นมินิฟิกเกอร์ครับให้เราเนี่ยประกอบตัวคาแรคเตอร์เลโก้ออกแบบเองนะครับไม่ว่าจะเอาหัวแบบไหนเอาตัวแบบไหนเอาขาแบบไหนตามใจเธอเลยครับมีให้เลือกเยอะมากๆอยู่แค่ไอ้ตู้เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วครับตัวละ15ริงกิตนะนี่แล้วก็มีอีกช็อปนะครับเป็นช็อปใหญ่เข้ามาเจอเรือไททานิกอันนี้มีขายด้วยนะครับแล้วก็ Star Wars เนี่ยเป็นเลโก้หมดเลยเลโก้เนี่ยเขาไปคอลแลบส์กับโอ้โหหลากหลายเจ้ามากๆครับมีทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์มีทั้งมาร์เวลมีทั้ง DC โอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยครับมีเป็นวอลต์ดิสนีย์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีแบบตัวจิ๋วๆนะให้เราซื้อเล็กๆน้อยๆกันไปได้หรือว่าใครชอบเล่นใหญ่ๆก็มีบ้านลูกโป่งจากเรื่องอัพครับโอ้โหโคตรน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยของแบบน่ารักมากเลยอ่ะยังไม่เข้าสวนสนุกกันนะครับเนี่ยติดกับดักแค่ตรงช็อปนี้ก็ยุ่งแล้วนะเพราะว่ามันมีพวกลิมิเต็ดขายเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือกล้องถ่ายหนัง100ปีของวอลต์ดิสนีย์นะเฮ้ยดีว่ะซุปเปอร์ฮีโร่นะครับก็มีโลกกัปตันอเมริกาแบบนี้และผมชอบตรงที่นอกจากของที่เด็กๆชอบเนี่ยนะครับเขามีโซน Adults ผู้ใหญ่หัวใจเด็กจ้ามีกล้องพลาลอยมีหอไอเฟลเลโก้นะครับมีบ้านด็อกเตอร์สเตรนจ์มีฐานทัพอเวนเจอร์มีจากแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีชิวเบก้าจาก Star Wars ตัวใหญ่ๆเลยนะอันเนี้ย
อยากได้มากเลยครับเพลินมากเลยนะอันเนี้ยผมขอถอนคำพูดว่าเด็กๆจะชอบอย่างเดียวผมโคตรอินขอสปอยช็อปแค่นี้นะครับใครอยากรู้ว่ามีอะไรอีกมันมีเยอะมากนะต้องมาดูเองแล้วเวทีข้างหน้านะครับก็จะมีโชว์จากเลโก้ต่างๆเนี่ยมาแสดงให้เราดูนะครับสวัสดีครับผมเลโก้คิกเก็กครับสวัสดีค่ะเป็นเลโก้เพื่อนคนคิกเก็กค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยทำไมถึงไม่เป็นแฟนกันล่ะครับยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่ต้องมายุ่งเว้ยไปแล้วด้วยครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าคนดูวันที่มาฝนมันตกปล่อยๆครับแต่ว่ามันควบคุมไม่ได้เนาะถ้าวันที่คนดูมาขอให้อากาศแจ่มใสและกันนะจ๊ะอ่ะเข้ามาในโซนสวนสนุกปุ๊บนะครับเรายังเห็นว่าทุกตรงยังคงเป็นเลโก้ไม่เว้นแต่กรวยจราจร เจ๊คนที่สเก็ตรูปภาพนี้อยู่นี่ก็ไม่ใช่คนจริงครับเป็นเลโก้เช่นเดียวกันวาดอะไรอยู่ครับเจ๊ไม่อ๋อไม่ได้วาดไม่ต้องยุ่ง aggressive อีกแล้วนะครับและโซนแรกที่เราจะพามาด้วยคนดูอันนี้ผมตื่นตาตื่นใจมากๆนี่มันคือเมืองจำลองครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจากทั่วโลกถูกย่อขนาดมาและประกอบขึ้นมาด้วยเลโก้ทุกชิ้นบ้ามากครับคนดูเข้ามาปุ๊บผมเจอทัชมาฮาลเป็นเลโก้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะคือดีเทลเนี่ยแบบสุดมากสวยมากครับแล้วมีที่เจ๋งๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างพระราชวังเมืองจีนอันนี้โอ้โหผมเคยเห็นแค่ในรูปนะแต่ของจริงมันแบบอลังการมากครับของไทยเราก็มีนะมีวัดอรุณจ้าและความน่ารักนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเลโก้หมดใช่ไหมทุกดีเทลสถาปัตยกรรมรวมถึงคนนะครับและรวมถึงพระสงฆ์พระสงฆ์เลโก้น่ารักจังเลยครับมีเด็กมาทัศนศึกษาด้วยเข้าแถวเข้าแถวนะนักเรียนครับคุณครูครับคุณครูครับสั่งจังครับยักษ์หน้าวัดนะครับยังเป็นเลโก้เลยแล้วก็มีเรือด้วยนะโอ้โหอิงทุกดีเทลอีกอันนึงเนี่ยคือเขาจำลองเมืองที่ท่องเที่ยวของมาเลเซียไว้เกือบทั้งหมดเลยนะเล่าให้ฟังก่อนว่า2 EP ก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ดูผมล่องตั้งแต่เหนือสุดของมาเลเซียเมืองปีนังนะครับลงมาถึงยะโฮบารูตรงนี้ใต้สุดเลยเพราะฉะนั้นผมมีภาพจริงมาเปรียบเทียบกับเลโก้ให้ดูครับอย่างเหนือสุดนะปีนังเนี่ยนี่ปีนังฮิลครับเราจะต้องนั่งรถไฟขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเป็นเขาที่สูงที่สุดในปีนังนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวแบบนี้เหมือนกันเปี๊ยบวัดเก็กลกซีในปีนังนะครับเขาเรียกว่าวัดเขาเต่ามีเจ้าแม่กวนอิมองค์เบอร์เริ่มอยู่บนภูเขาในกัวลาลัมเปอร์นะครับมีตึกแฟร์ปิโตนัสเนี่ยดีเทลเขายอดเยี่ยมมากมีพุทธราชยาครับมัสยิดสีชมพูนะเนี่ยเห็นเลโก้แล้วอยากให้คนดูไปเห็นของจริงด้วยครับมีเมืองมัลกาเมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่า600ปีครับเวนิสแห่งตะวันออกอันนี้ก็เหมือนเปียบเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะที่น่าไปเที่ยวในมาเลเซียครับใครที่ยังไม่ดู EP ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วก็ขอไทยอินเบาๆว่ามาเที่ยวมาเลเซียนะครับแอร์เอเชียมีบินตรงจากกรุงเทพมาลงทั้ง3เมืองนะครับปีนังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยะโฮบารูใน EP นี้โดยเฉพาะกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงนะครับมีบินตรงจากทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตเลยเพราะฉะนั้นมามาเลเซียคิดถึงแอร์เอเชียนะครับเราขอออกจากตรงเมืองโบราณเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีรถไฟเลโก้ที่วิ่งผ่านเราไปอันนี้นะครับเขาจะมีเป็นสถานีรถไฟเลยเว้ยคนดูน้ำพุข้างหน้าก็เป็นเลโก้นะครับเราสามารถนั่งรถไฟชมสวนสนุกได้เลยนะต่อคิวไม่ยาวด้วยอันนี้คือน้องกัตนะครับผมบอกว่าให้ไปช่วยอินเสิร์ตให้หน่อยไม่อินเสิร์ตวิวอินเสิร์ตหน้าตัวเองขอบคุณนะ เรามาพูดถึงเครื่องเล่นในเลโก้แลนด์กันบ้างดีกว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยและส่วนมากเด็กสามารถเล่นได้มีไม่กี่เครื่องที่เสียวเกินไปฮะเด็กเล่นไม่ไหวยังไม่พร้อมเสียวเราจะเรียงลำดับความหฤหรรษ์ขึ้นไปแล้วกันนะครับเลเวล1เด็กเล่นได้นะครับก็จะมีขับรถเป็นรถเลโก้ด้วยนะจิ๋วแต่แจ๋วมีขับเรือโอ้เรือเลโก้เนี่ยมันแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวขับออกเจ้าพญาให้ดูขนาดนั้นเชียวมีซ้อมเป็นนักดับเพลิงด้วยอันนี้เด็กๆชอบครับเป็นสถานีดับเพลิงนะแล้วเราก็จะต้องขึ้นรถดับเพลิงเลโก้ไปดับไฟในอาคารครับหนูมาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวค่ะโอ้ขอบคุณนะตอนที่ไฟดับแล้วหยุดฉีดได้แล้วฟันปลอมหลุดออกไปแล้วตรงนี้นะครับเป็น Land of Adventure ได้ประจนภัยหน่อยเขาแต่งเหมือนอียิปต์ทะเลทรายอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะเป็นเลโก้ทั้งหมดเหมือนกันเครื่องนี้เหมือนเราจะนั่งรถไฟเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นปืนเลเซอร์นะนี่แหละครับอยู่บนรถแล้วนะต่อแถวไม่ถึง5นาทีเลยแล้วเขาก็จะมีปืนไดเป่าผมอันนี้นะครับลองเข้าไปข้างในครับแล้วก็จะมีเป้าให้เรายิงนะครับแล้วก็จะเก็บสกอร์แข่งกันอันนี้สนุกดีนะถ้าเกิดมากับเด็กๆอันนี้เรียกว่าเสี่ยวน้อยจะได้ความสนุกนะจ๊ะทำดีเลยอีกอันนึงนะครับที่ต้องนั่งรถเข้าไปเหมือนกันชื่อว่านินจาโกอันนี้เจ๋งมากเขาเป็นเมืองนินจาแบบนี้นะครับทุกอย่างก็จะมีความเป็นเจแปนิสึในความเป็นเลโก้อยู่เครื่องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมไม่ได้ถ่ายข้างในนะเพราะว่าจะใช้มือนะปล่อยพลังสู้กับตัวละครข้างในได้โคตรเจ๋งเลยแต่ใครเข้าไปเล่นก็อันนี้บอกเลยว่าเมื่อยหน่อยนะครับ อันไหนลองเข้ามาในโซนไดโนเสาร์ดินะอย่างเครื่องนี้เสียวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเป็นซูเปอร์สเปรช
ชูมือขึ้นมาแล้วไปเลยมีหลายเครื่องนะครับมีเครื่องที่เราจะขึ้นไปบนหอคอยนะขึ้นลิฟต์ไปแบบนี้ครับแล้วเราก็ชมวิวจากมุมสูงของ Legoland ดีเลยครับแล้วข้อดีก็คือทุกเครื่องที่ผมเล่นเนี่ยต่อแถวไม่เคยเกิน5นาทีทั้งหมดจัดคิวได้ดีเลยและในปราสาทนี้นะจ๊ะคุณดูจ๋าจะเป็นโซนที่น่าจะหวาดเสียวที่สุดในสวนสนุกเลโกแลนด์แห่งนี้แล้วนะเป็นรางรถไฟหอกอยู่นะชื่อว่า The Dragon จะต่อคิวยาวหรือไม่และ The Dragon จะทำเราเสียวจนไตสั่นได้หรือไม่นั่นคือเสียงกรี๊ดของคนที่เสียวจนไตสั่นแล้วนะครับเป็นขี่มังกรค่ะมังกรเลโก้ปุกกี้โอ้ยเสียวจนสะดือหลุดออกไปแล้วสะดือทำจากเลโก้เหรอแต่ว่าเครื่องนี้นะครับมันหวาดเสียวเกินเด็กเล็กเนาะไม่ต้องห่วงครับมีข้างๆกันอ้าวเขาแบ่งกันเมื่อกี้คือของเด็กโตเป็นอันจิ๋วไม่เสียวมากนะครับแต่ว่าเสียงของเด็กมาเลจะเป็นไงกรี๊ดแบบกักๆแค่นี้พอเดี๋ยวเจ็บคอ ในโซนทีมปักนะครับเราเอาพอหอมปากหอมคอเนาะเล่ามาขนาดนี้เล่นเครื่องเล่นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเขามีรถไฟหอที่เป็นนั่งรถรางด้วยแล้วก็มีโรงหนังต่างๆนะครับมีอาคารที่เป็นรูปไอสไตล์นี่ครับที่เขาจะสอนเด็กๆต่อเลโก้แบบล้ำๆนะครับเราขอแวะมาที่สวนน้ำกันบ้างดีกว่าเลโก้วอเตอร์พาร์คอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อตั๋วอย่าไปซื้อตั๋วควบ3อันมันเที่ยวไม่หมดภายในวันเดียวครับถ้าจะมาสวนน้ำให้เล่นสวนน้ำทั้งวันไปเลยคุ้มกว่านะครับราคาก็149ริงกิตนะเล่นให้คลีบขึ้นไปเลยจ้ะ ในนี้นะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นมันทะเลบนใช่ไหมครับแล้วผมชอบตรงที่เขาเอาเลโก้เนี่ยลงไปในน้ำได้แต่ว่าไม่ใช่เลโก้แบบที่เรามาต่อจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นวัสดุที่ลอยน้ำได้เป็นโฟมอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีมีเป็นทะเลจำลองขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็รวมถึงมีสไลด์ดงสไลเดอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะเริ่มจากของเด็กเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับที่พอถึงเวลาเขาจะปล่อยน้ำออกมาจากถังข้างบนสู้เด็กๆชุ่มฉ่ำไหมชุ่มชื่นค่ะและสไลเดอร์ต่างๆก็มีให้เลือกเยอะเลยนะน่าเล่นทุกอันเลยอะบางอันเราจะต้องนั่งห่วงยางลงมานะครับแล้วก็บางอันเนี่ยเราเอาแก้มตูดของเราถลายลงมาได้เลยนะถือว่าน่าเล่นเลยครับถ้าเกิดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เล่นให้มันคุ้มอะนะแล้วก็ยังมีอีกโซนนึงจ้ะตรงนี้คืออควาเรียมซีไลฟ์ของ Legoland อันนี้ถ้าเกิดใครจะมาธีมปาร์คอยู่แล้วสามารถซื้อควบได้เพราะว่าสวนสนุกแล้วก็อควาเรียมใช้เวลา1วันเที่ยว2โซนถือว่าเป็นไปได้อยู่อควาเรียมไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าความเจ๋งก็คือเข้ามาเราก็เจอกับคุณเลโก้อยู่ในตู้ปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุ๋งบุ๋งอยู่ข้างในตู้ปลาเป็นไงครับปลามันต่อจักรแล้บางทีจักรจี้จักรจี้นะครับบุ๋งบุ๋งโซนสัตว์น้ำต่างๆนะครับก็จะแยกประเภทไปอย่างมาน้ำเนี่ยเขาก็บอกโซนเป็นป้ายเลโก้นะครับเป็นรูปมาน้ำเลยแล้วก็มีหลายตู้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมีโซนปลาดาวอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะเพราะว่าเขาให้เด็กๆได้ลองสัมผัสปลาดาวตัวเป็นๆนะครับเดินมาข้างในนะครับก็มีตู้ปลาเนี่ยเป็นร้อยๆตู้เลยนะทั้งตู้เล็กตู้ใหญ่ครับอันที่ผมชอบที่สุดก็คือตู้แมงกะพรุนอันนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีของไฟนะและคุณแมงกะพรุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปตามไฟคือสวยดีครับตรงนี้เด็กๆก็จะได้ความรู้ด้วยและผมชอบตรงที่ตู้ปลาเล็กๆเนี่ยเขาก็ทำอุโมงค์เอาไว้ครับเด็กๆก็จะเหมือนได้เข้าไปอยู่ใต้ทะเลอย่างใกล้ชิดใช่ไหมแต่พวกอควาเรียมนะผมจะบอกเลยว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยมักจะอยู่ท้ายอันนี้เดินเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามีเรือโจรสลัดจมอยู่ในใต้ทะเลอันนี้มันตู้ใหญ่ของเขาแล้วนะโอปลานี่ตัวใหญ่น่าดูนึ่งมะนาวน่าจะอร่อย แล้วเดินใหม่นิดนึงนะครับเราอยู่ใต้เรือโจรสลัดแล้วสวัสดีค่ะเป็นโจรสลัดค่ะโอ้ดีจังเลยครับโจรสลัดใช้น้ำสลัดอะไรครับน้ำสลัดครีมค่ะโรยทูน่าหน่อยอร่อยอะไรเนี่ยโซนนี้ถือว่าทำดีเลยนะผมเป็นผู้ใหญ่ยังอินเลยอะและตรงนี้แหละน่าจะเป็นไฮไลท์ของเขาละตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดที่มีเลโก้อยู่ข้างในและปลานานาชนิดคือบ่อไฮไลท์ของเขาแหละเป็นบ่อใหญ่ครับเด็กๆตื่นเต้นมากโอ้น่ารักพาเด็กๆเข้ามาใกล้ชิดกับปลาได้แบบนี้เลยนะ
และนี่คือยะโฮบารูใต้สุดของมาเลเซียนะครับเฮ้ยถือว่าเป็นอีกเมืองนึงที่ใกล้ไทยมากๆแล้วก็น่าเที่ยวนะไม่ต้องใช้วีซ่าคนดูจ๋าครบรถเหมือนกันนะจะเป็นวัยรุ่นฮิปสเตอร์มาเที่ยวก็ได้มากับแฟนก็โรแมนติกนะครับหรือว่าพาเด็กๆมาเด็กๆก็น่าจะชอบมากๆนะครับและอย่างที่บอกว่ามาง่ายสุดขีดนะเพราะ Air Asia มีบินตรงจากกรุงเทพมาลงมาเลเซียถึง3สนามบินด้วยกันนะครับจากกรุงเทพดอนเมืองนะมาลงทั้งปีนังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยะโฮบารูโดยเฉพาะกัวลาลัมเปอร์นะครับมีบินตรงจากกรุงเทพนอกจากดอนเมืองเนี่ยยังมีบินตรงจากสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตด้วยนะระยะอีกทีนึงครับว่าทริปนี้นะผมเดินทางตั้งแต่เหนือสุดของมาเลเซียเลยล่องมาจนถึงใต้สุดอะคลั่งมากๆคนดูเพราะฉะนั้นใครกำลังวางแผนมามาเลเซียนะครับกลับไปดู EP ก่อนได้EP 1มีปีนังไปคาเมรอนนะครับสวยมากๆ EP 2ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกัวลาลัมเปอร์ควบกับมะละกานะครับจะบอกว่าทุกๆเมืองที่ไปมานะเขาสะท้อนความเป็นมาเลเซียทรูลี่เอเชียสุดๆเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำคลิปรีแคปให้ทีนึงครับว่าทั้งประเทศของมาเลเซียเหนือสุดจนถึงใต้สุดมีอะไรเที่ยวบ้างฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาสาพาไปหลงด้วยนะครับปีนี้มีที่อยากจะพาไปเที่ยวอีกเยอะเลยและนี่คืออาสาพาไปหลงยะโฮบารูใต้สุดของมาเลเซีย